สำคัญมากตรงที่ว่าถ้าเรามีความรู้ความสามารถหรือเราคิดอะไรในใจต้องการจะถ่ายทอดไปยังอีกคนหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้เกิดความใจเข้าใจตรงกันตรงนี้นะครับมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเรื่องราวที่อยู่กับเราจะดีมากมายขนาดไหนก็ตามโปรเจกต์ที่คิดนำเสนอสุดยอดขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราสื่อสารไปยังคนฟังแล้วคนฟังฟังไม่รู้เรื่องก็เท่ากับว่าความรู้หรือเรื่องราวดีๆนั้นมันก็ไม่สามารถจะถึงใจคนฟังหรือถึงใจมหาชนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ครับว่าจะสื่อสารอย่างไรทำให้คนฟังเกิดความเข้าใจได้ตรงกันกับสิ่งที่เราต้องการและเข้าใจตรงกันกับที่เราเข้าใจด้วยนั่นหมายถึงการสื่อสารสำเร็จและจะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างมหาศาลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งครับ